จุดไหนที่จะค้นหาด้วยวิธีการใดคือข้อที่หนึ่งคืออาจจะลงไปในน้ำนะครับ
ร่มเกล้าอะค่ะแยกร่มเกล้าออกมาค่ะเหตุตรงนั้นคือจะมีรถจักรยานยนต์นะคะ 3-4 คันขับออกมาค่ะเป็นตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเป็นตำรวจนะคะค่ะซึ่งก็คิดว่าเป็นวัยรุ่นทั่วไปแต่ในขณะที่เราตามน้องมาค่ะขับรถตามน้องมาก็เห็นน้องโวยวายกันแต่ฝั่งนู้นเป็นทางเหมือนว่าส่งเสียงมาว่าพูดอะค่ะเหมือนว่าให้ของลับมองประมาณนี้ค่ะใช่ค่ะมีปากเสียงกันใช่ค่ะเราอยู่ในรถยนต์คันใหญ่เราขับตามน้องตลอดเวลาแล้วช่วงที่มีปากเสียงกันไปๆมาๆเนี่ยค่ะก็เริ่มมีอาการเกิดขึ้นว่ามีรถกระบะคันหนึ่งอะค่ะยี่ห้อนิสสันนาวาร่าอะไรเนี่ยค่ะขาสี่ประตูปาดหน้ามาปาดหน้ารถมอเตอร์ไซค์ของคุณน้องอะค่ะน้องที่ตายนะคะน้องฟิลเสร็จแล้วระหว่างที่ปาดหน้าน้องก็ล้มอะค่ะชนน้องล้มเสร็จน้องก็ลงไปแล้วทีเนี้ยเขาก็มีการยิงเกิดขึ้นนะคะเสียงที่เอได้ยินนะคะคือเสียงยิงแล้วน้องก็สิ้นลมตรงนั้นนะคะเห็นน้องลงไปนอนตรงนั้นระหว่างที่เห็นน้องนี่คือรถชิดกับที่เขายิงเลยเอก็ยังกลัวโดนว่าจะโดนรถเอหรือเปล่าจะโดนเราหรือเปล่าทุกคนที่นั่งมาในรถด้วยก็ตกกระจายอ่ะเขาลงจากรถกระบะออกมายิงน้องหรือเขายิงตั้งแต่ในรถมีเหตุมีเสียงปืนดังก่อนที่จะลงมานะคะมีเสียงปืนดังก่อนที่น้องจะถูกยิงตรงที่เอเห็นนะคะมีเสียงยิงต่อสู้กันมาอย่างเงี้ยนะคะเหมือนแบบมีเสียงยิงลั่นมาแล้วอะค่ะตอนนั้นเอ็มไม่ทันสังเกตเห็นแค่ว่าน้องโวยวายกันกับฝั่งนั้นนะคะคือฝั่งนั้นอ่ะพูดโวยวายมาฝั่งนี้ก็พูดโวยวายกลับอย่างเงี้ยค่ะฝั่งนู้นนะคะฝั่งนี้มีใครลงมามีค่ะลงมาจับตัวน้องคนที่ขับรถมาให้ฟิลอะค่ะซึ่งเอก็เห็นนะคะว่าจับตัวเสร็จแล้วก็มีการเตะเจ้าป่วยและระหว่างนั้นคือเอก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะและเอเป็นผู้หญิงอ่ะเอก็ลงไม่ได้เหมือนกันช่วงที่รถจอดติดแล้วเขายิงกันนะคะแค่ระยะ9ชิดมากเลยนะคะไม่มากเลยค่ะอย่างพี่กับประมาณ39เนี้ยได้ค่ะแต่วินาทีนั้นเอก็ช่วยกันตั้งสติว่าถ้าเกิดลงไปนะวินาทีตรงนั้นนะคะมันจะมีปัญหาแน่นอนค่ะเพราะว่าเขากำลังยิงกันอยู่เนี้ยค่ะก็อาจจะมีบาดเจ็บมากกว่านี้อ่ะค่ะก็เราก็ขับรถเลยจากสถานที่เกิดเหตุน้องไปเพื่อความมั่นใจว่าเป็นน้องของเราจริงๆอะค่ะขยับออกไปไม่ไกลมากอะค่ะแล้วเราก็วนรถมาหาน้องอีก3รอบด้วยกันนะคะในการวนรถอะค่ะแล้วก็ยังไม่มีรถตำรวจมาแล้วรถกระบะคันที่ปาดหน้าน้องอะค่ะหายไปค่ะรถกระบะหายไปค่ะมีกลุ่มเขาอยู่ที่กระบะไม่มีค่ะหายไปหมดทุกคนเลยค่ะใช่กลับมาอีกทีก็มีคนที่ยอมรับอะค่ะเสื้อแดงว่าเป็นคนยิงน้องอะค่ะเราก็ทางที่ว่ามีเหตุการณ์ว่ารุ่นพี่รุ่นน้องอะค่ะตะโกนโวยวายว่าทำไมไปทำร้ายตำรวจนั่นนะคะมันมีประเด็นก็คือว่าทางเนี้ยค่ะเหมือนว่าจะหนีขึ้นรถจะหนีกลับแล้วก็ปืนก็ไม่เอาลงมาให้เขาตรวจสอบอะค่ะเขาก็มีว่าทำไมถึงไม่ทำตามกฎหมายล่ะทำไมไม่เอามาตรวจสอบให้เห็นกันจัดๆเนี่ยค่ะเอาขึ้นไปแอบบนรถทำไมอะไรเงี้ยคือเสียใจมากที่สุดอะค่ะคือคุณเป็นตำรวจอะค่ะถ้าคุณบอกว่าคุณปราบยาเสพติดแต่ว่าน้องเอไม่มีเรื่องยาเสพติดอะค่ะแล้วคุณมายิงน้องเออะค่ะระหว่างที่น้องเอกำลังจะกลับบ้านนะคะซึ่งก็กินเลี้ยงเหมือนวิทยาลัยทั่วไปอะค่ะรุ่นพี่สู่รุ่นน้องอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำร้ายกันแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ซึ่งเป็นตำรวจด้วยทำไมคุณถ้าคุณคิดจะปราบยาเสพติดคุณทำไมถึงไม่ยิงแค่ที่ขาค่ะอย่างแรกก็คือนัดหนึ่งใช่ไหมคะเพื่อไอ้นี่เป็นการแบบว่าถ้านัดหนึ่งไม่พอก็สองนัดก็ยังดีนี่คือแบบคุณเล่นเอาถึงตายเลยอะค่ะเหมือนคุณตั้งใจอะค่ะตำรวจยิงแต่ว่าจะทิ้งเคล็ดประการใดตรงนั้นเราก็ยังไม่ทราบนะก็ต้องให้ไปพิสูจน์ดำเนินการตามกฎหมายของเขาว่าเขาจะต้องทำยังไงถึงจะทราบว่าใครเป็นคนยิงนะครับตำรวจคนนั้นอ่ะเมื่อก็ถามเ
ขาบอกว่าเขาไม่ได้ยิงแต่ในชุดของเขาอะในชุดของเขาเขาพูดอย่างนี้ก็ผมก็คิดว่าเขาน่าจะมาคุยมาอะไรบ้างนะถ้าเกิดเขาทำหรือคือคนที่ทำดีกว่าเขาผมไม่รู้ว่าเขาทำจริงหรือเปล่าคนที่ทำคนที่ยิงอะก็น่าจะมาพูดมาคุยกันเหตุการณ์เป็นยังไงไม่ใช่เฉยผมไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงใช่ไหมแต่มันก็ต้องเอาเรื่องจริงขึ้นมาพูดกันแล้วการที่น้องเสียชีวิตเนี่ยมันเกินไปหรือเปล่าคือความจริงจะได้เกิดขึ้นถ้าเกิดเราได้ดูกล้องวงจรปิดว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ถึงที่คุณพ่อจะทำต่อไปก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปขอดูกล้องวงจรปิดนะฮะซึ่งเห็นวันนี้ไม่ได้ฟังข่าวนะแข่งเขาเล่ากันฟังว่ากล้องมันใช้ไม่ได้หรืออะไรผมก็ยังไม่ทราบเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปขอดูครับอยากให้มันเป็นธรรมครับผมก็ไม่รู้ว่าจะไปก็เรียกร้องให้เป็นธรรมมากที่สุดก็ทั้งสองฝ่ายนะครับว่าไม่รู้อะไรจะเกิดอะไรยังไงเกิดขึ้นพอดีพวกกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมันล้มเองมันโดนเบียดแล้วล้มรถมันลงไปโดนกระจกรถลุงกับป้าเขาแล้วทีเนี้ยจะเรียกค่าเสียหายกับป้าเขาแต่ป้าเขาโทรตามประกันแล้วประกันแกมาช้าก็เลยโทรไอ้พวกนั้นก็โทรตามพวกมาเคลียร์มาคุยยาวตังป้าเขาไม่ได้แหละแล้วผมไปถึงพอดีผมก็เลยถามป้าเป็นไรกันผมก็บอกค่าคุยก็ไม่รู้เรื่องป้าก็โทรแจ้งตำรวจเลยให้ตำรวจมาเคลียร์จบมันคงโมโหผมที่ว่าจะโทรแจ้งตำรวจแล้วในช่วงนั้นมันเหมือนเป็นคนเมายาเมาอะไรสักอย่างตาเยิ้มยืนจะไม่ตรงกันอยู่มันก็เลยโมโหด่าผมมามึงเก่งเหรอมึงจะเอากูหรือยังไงว่าจะโทรเลขตำรวจทำไมมึงไม่ต้องโทรเดี๋ยวกูโทรเองผมก็เลยบอกถ้าโทรเองโทรเลยครับโทรเองโทรเลยแล้วผมก็ทรงของตามผมปกติมันก็ยังด่าผมว่ามึงเก่งมึงเก่าหรือยังไงก็ตามเข้าไปยันในร้านเลยเสียงยันในร้านเลยหาว่าผมว่ามึงเอาเหล็กมาตีกูไงเหล็กแกนั้นผมไว้ลากหลังเสร็จจากนั้นปุ๊บผมมาลังขึ้นรถเสร็จก็เถียงมันก็ด่ามามันจะต่อยเมียผมก็ต่อยป้าผมก็ดูท่าทางแล้วอุ้ยเยอะแน่ผมก็อ้าวมึงอยากด่ามึงด่าไปผมก็ขึ้นรถเอาลังขึ้นรถพยายามขึ้นรถกลับขี่ขับรถออกมาหลังจากที่เขามีเรื่องกับพี่เนี่ยแล้วลุงป้าสองคนนั้นน่ะคือเขาก็ไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้อีกแล้วใช่ไหมก็คือเขาไม่ได้ใช่ครับเขาไม่เกี่ยวแล้วใช่เขาไม่เกี่ยวเหตุการณ์นี้แล้วครับผมนั้นเขาจบไปแล้วไอ้พวกวัยรุ่นนั่นมันก็บอกมันก็จบแล้วมันรับผิดแล้วผมก็เลยบอกว่าถ้ารับผิดก็คือจบไปไม่ต้องแจ้งตำรวจเอาเครื่องโทรตามตำรวจไหนโทรศัพท์อยู่ไหนล่ะอยู่ไหนคิดว่าไม่มีอะไรได้ประมาณ20 เมตรมั้งครับเสียงมอไซค์ตามมาแล้วปิดแต่ไล่ตามมาก็ประกบข้างเลยปิดซ้ายขวาหน้าข้างหลังปิดหมดเลยเพื่อที่แม่ผมขับรถเร็วแล้วมันก็กระหน่ำตีเลยปุ้งปังเลยให้ผมจอดลงมาจอดลงมาครับถึงประตูออกให้ได้ผมก็โทรแจ้งตำรวจนะครับให้ตำรวจมาช่วยโทรเลื่อยทางเลยตำรวจก็บอกว่าเลยเขตรับผิดชอบแล้วให้รถกลับมาที่เกิดเหตุได้ไหมผมไปไม่ได้ผมจะไปได้ไงผมขับหนีอยู่อย่างนี้แค่ผมไปผมก็ตายดิ
รัตนาธิเบศผมโทรไป191ครับแล้วพี่ก็บอกเขาว่าอยู่แถวรัตนาธิเบศเงี้ยเหรอใช่ครับอยู่เส้นประชาชื่นเส้นเนี้ยแล้วก็มีตำรวจโทรกลับมาอีกแต่ผมไม่รู้สอนอไหนโทรกลับมาหาผมนะครับครับเขาโทรมาถามผมว่าถึงไหนแล้วอยู่ตรงไหนผมก็บอกว่าอยู่ตรงนี้ตรงนี้เขาบอกอ้าวไปหนีไปออกไปเลยพื้นที่เขตรับผิดชอบเขาแล้วพอดีมีสายตรวจมาหาที่เกิดเหตุไม่เจอครับครับเขาก็เลยให้เบอร์อีกสอนอหนึ่งมาเขาให้ผมมาแทนที่เขาจะช่วยผมประสานงานให้ผมให้มาช่วยผมก็ไม่มีเลยช่วยด้วยช่วยด้วยพี่ช่วยด้วยถ้าไม่ได้พี่ทหารนะครับแย่จริงถ้าไม่ได้พี่ทหารในค่ายนั้นแย่เลยพี่ทหารเขาปักมือเรียกเลยครับปักมือเรียกให้ผมขับรถเข้าไปเลยผมอยู่นิ่งไม่ได้ผมต้องขับตลอดทักจอดชะลอหรือนิ่งปุ๊บมันลุมตีเลยมาครบเซตมีดไม้หินร้อยให้ตำรวจมานี่กว่าผมไม่ได้ไม่ได้คนละที่นี่มันเขตในตัวไปเป็นคนที่เกิดเหตุแม่เดี๋ยวผมโทรจ้างให้ตำรวจมารับดีกว่าพี่กล้าพูดพี่ต้องรับผิดชอบพี่จะเอาเหล็กมาตีพวกผมผมเล็กอะไรเหล็กลากของน้องเล็กพี่บอกอะไรเหล็กลากของในเซเว่นพี่เดินออกมาพี่บอกผมจะต่อยไปไปนี่ในเขตทหารอยู่ผมนี่บอกว่าคุณต้องไปคุยไม่ใช่พี่รับให้ตำรวจมารับแล้วพี่ฟังผมตรงนี้ก่อนมันก็ยังตามเข้าไปหาเรื่องอยู่นะแต่พี่ทหารแกก็กันไว้อยู่ให้กลับไปแต่มันก็จะให้ผมตามมันไปครับนะครับให้ผมตามไปผมไม่ไปผมบอกว่าถ้าจะให้ไปเอาตำรวจมาโทรตามตำรวจเรียกตำรวจมาครับแล้วก็จะไปแต่ก็ไม่มีตำรวจมามันก็พี่ทหารแกก็ไปคุยยังไงมันก็ไปมันยอมไปเรื่องมาจากเรื่องรถชนนี่แหละครับทางผู้ต้องหาไอ้ทางผู้เสียหายเนี่ยเอาเหล็กจะไปตีเขาครับประมาณนี้คือเราก็โต้เถียงกันเขาก็เลยจะเข้ามาประมาณว่าน่าจะเข้ามาชกต่อยทางนี้ก็เลยขึ้นรถหนีเขาก็เลยไล่ตามว่าจะทุบเขาทำไมอะไรประมาณนี้ในส่วนของการข่มขู่เนี่ยขับรถตามเนี่ยมันก็เป็นเรื่องข่มขู่ครับทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวประมาณนี้ครับส่วนในเรื่องทำให้เสียทรัพย์เนี่ยมันต้องได้รับความผิดโยมจากเจ้าของกรรมสิทธิ์เจ้าของทรัพย์อ่ะครับผมแล้วมันมีความผิดส่วนตัวตรงเนี้ยเราก็เลยถ้าว่าตรงนี้ถ้าเจ้าของทรัพย์ก็ยืนยันแล้วก็ไม่เขายืนยันที่จะดำเนินคดีเจ้าของทรัพย์อ่ะเราก็จะแจ้งข้อหาทีเดียวแต่ถ้าเขาจะไม่ประสงค์ดำเนินคดีเราก็จะสั่งให้ฟ้องข้อหานี้ไปการเอาไปดื่มกินเนี่ยผมไม่แนะนำนะครับพอไปแล้วที่อาการปวดมันหายค่ะเอาไปพอกตัวค่ะมันเจ็บมันปวดมันหายมันมีกลิ่นไหมมันไม่มีกลิ่นค่ะมันเหมือนแป้งอะค่ะพอไปแล้วที่อาการปวดมันหายค่ะไปแล้วปวดอะไรครับมันถึงปวดเมื่อยปวดเมื่อยตามตัวเนี่ยค่ะปวดข้อปวดตัวปวดขาปวดแขนเนี่ยค่ะหลวงไปเนี่ยมันหายนะจ๊ะเนี่ยพอไปล้างออกรู้สึกว่ามันเบาบาดทาแล้วเป็นยังไงครับไอ้น้ำมันสีนิ่มจ้ะน้ำนิ่มเราปัจจุบันมันจิบหาวหนาคือต้มทั้งอื่นนะจ๊ะเราทาไว้นานไหมท่าไว้หมดขึ้นเลยท่าไว้ตอนกลางคืนท่าบางๆไงท่าบางๆจ้ะมันมีกลิ่นไหมครับบ่มีกลิ่นเลยจ้ะตัวดินเองหรือตัวน้ำเองนะครับมันมีค่าความเป็นด่างค่อนข้างที่จะสูงนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าต้นไม้เนี่ยมันขนาดต้นไม้ยังไม่ขึ้นเลยยังขึ้นไม่ได้เลยต้นข้าวปลูกข้าวข้าวก็ไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าดินตรงนี้มีค่าความเป็นด่างสูงมากนะครับเราเอาไปทดสอบเนี่ยค่าความเป็นด่างค่า PS นะครับ
ค่อนข้างที่จะสูงก็คือประมาณ 9.7 ไม่สมควรเอาไปดื่มกินเป็นอย่างยิ่งนะครับส่วนการเอาไปทาตัวแล้วบอกว่ามันรักษาอาการเจ็บป่วยได้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของความนะความเชื่อของส่วนบุคคลแต่ว่าผลวิเคราะห์ของเราเนี่ยนะครับ ในเบื้องต้นเนาะเพราะว่าเราส่งวิเคราะห์ว่าในเนื้อดินเองเนี่ยมันมีสารพิษสารอะไรหรือเปล่าเนี่ยตอนที่เราผลเรายังไม่ออกนะครับก็อาจจะต้องรอยืนยันอีกทีนึงว่าในเนื้อดินเนี่ยมีสารที่เป็นมีสารเคมีตัวไหนบ้างที่เป็นพิษหรือเปล่านะครับแต่ในเบื้องต้นเราหาองค์ประกอบแร่ดินนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับตรงนั้นก็จะเป็นดินชนิดที่เรียกว่าเป็นดินเหนียวคือพวกนี้เวลามันโดนน้ำมันก็จะพองแต่เวลามันแห้งมันก็จะหดใช่ไหมมันก็จะเลยทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยอาจจะตึงๆเด้งๆดึงๆหน่อยนะครับทีนี้พอเรามาดูค่า pH เนี่ยเราจะพบว่าค่า pH มันประมาณเกือบ10นะครับซึ่งมันใกล้เคียงกับค่า pH ของผงซักฟอกเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยอาจจะแพ้ได้เบื้องต้นนี้ยังไม่แนะนำนะครับอาจจะเป็นอันตรายกับบางคนที่มีอาการแพ้ว่าท่านนี่เชื่อหรอครับว่าท่านนี่พบตัวเองครับที่เป็นของที่ไม่กล้าที่จะมาทาหน้าครับครับผมยังไม่กล้าครับเพราะว่าทำไมไม่กล้าทามันว่าท่านนี่รู้ว่ามันเป็นพวกเหตุใดครับท่านนี่เห็นนะครับคือต้องมีใครรับรองอะไรนะครับยังไม่มีใครรับรองครับผมสำหรับโรงเรียนเทพปัญญาเรานี้นะคะก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะตอนแรกก็นึกอยู่ว่านักเรียนจะเอาสติ๊กเกอร์มาจากในหน้ามาติดให้เราตั้งเยอะอะไรเงี้ยค่ะพอมาถึงวันวาเลนไทน์จริงๆก็รู้สึกดีใจตั้งแต่เด็กบอกให้นั่งลงก่อนนะคะที่เชอร์เดี๋ยวจะติดให้อย่างเงี้ยค่ะประทับใจมากแล้วก็คิดว่าเราสอนอยู่ทุกวันก็ไม่คิดว่าเด็กจะแบบรักมากขนาดนี้ค่ะโดยเฉพาะลูกหัวใจมากกว่าเป็นพันๆดวงค่ะที่มาอยู่ในตัวเราอย่างเช่นติดตามตัวนะคะก็ตอนแรกติดตามเสื้อผ้าแล้วบอกว่าที่เชื่อคะมันทับการอยากให้ติดที่แขนที่หน้าที่หัวได้ไหมขออนุญาตนะคะเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าไม่งั้นเต็มที่เลยลูกเอาที่หนูแบบอยากได้เลยอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกแบบประทับใจมากๆค่ะจนแบบนั่งคิดเลยว่าเป็นกำลังใจให้เราจริงๆค่ะเวลาที่เราแบบเหนื่อยกับการที่เราสอนมาทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะจนได้มาเจอกับวันนี้วันวาเลนไทน์นี้ค่ะจะเป็นกิ
จกรรมที่ชื่อว่า Miss You Valentine Forever ครับก็เป็นกิจกรรมเหมือนกับว่าให้เราคิดถึงในวันวาเลนไทน์ตลอดกาลก็คือเหมือนกับเราจัดกิจกรรมตัวนี้เพื่อให้เด็กอ่ะเขาได้นึกถึงความรักที่เขามีให้กับคุณครูอย่างเงี้ยครับว่าเราส่งต่อความรักในรูปแบบไหนอย่างเช่นปีนี้เรามีการนำให้เด็กนำสติกเกอร์มาติดร่วมหัวใจให้กับคุณครูอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นการเหมือนกับส่งต่อความรักแล้วก็เป็นการบ่งบอกถึงความรักของลูกศิษย์ที่มีต่อคุณครูนะครับแต่ว่าโรงเรียนของเราเนี่ยคือมุ่งเน้นในเรื่องของความเอาใจใส่ความดูแลของนักเรียนเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะความใกล้ชิดของคุณครูกับนักเรียนอ่ะมันเริ่มจะห่างมากขึ้นนะครับเราก็เล็งเห็นว่าโครงการตัวเนี้ยมันเป็นโครงการที่ดีที่จะช่วยให้เด็กเนี่ยเขาเหมือนกับแสดงออกความรักของคุณครูกับลูกศิษย์ได้มากขึ้นนะครับอยากจะฝากในเรื่องของความรักที่เรามีต่อคุณครูไม่ว่าจะเป็นในรักในเรื่องแบบรักในทางคุณครูที่ให้ความรู้กับเราหรือว่าคุณครูที่เปรียบเสมือนแม่คนนึงของเรานั่นก็คือความรักเหมือนกันค่ะที่ค่ะแล้วก็ได้แจ้งความด้วยแล้วก็ได้ไปแจ้งกับมูลนิธิกระจกเงาด้วยค่ะตอนแรกเลยนึกว่าจะไม่ได้เจอหน้าแม่นะคะครับผ่านไปครับตอนแรกคือหมดหวังนะมีโทรศัพท์โทรเข้ามาค่ะว่าได้เจอคุณแม่ที่จีนที่คุณหมิงค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องหลอกอะไรยังไงอะค่ะครับหนูก็เลยได้ไปหนูก็เลยนึกขึ้นในใจว่าหนูต้องไปหาตม.ละหนูก็เลยได้เดินทางไปที่สำนักงานตม.จังหวัดเชียงรายค่ะแล้วก็ได้เล่าค่ะได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้กับผู้กองได้ฟังบอกว่าแม่เขาไปปรากฏตัวอยู่ที่นครปฐมนะที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลที่นครปฐมนะครับครับเขาก็เลยมาปรึกษาเราว่าเขาอยากจะช่วยแม่เขาครับให้กลับมาบ้านนะครับแต่เขามีฐานะที่ยากจนนะฮะไม่มีเงินไม่มีอะไรนะครับครับเพราะอาชีพเขาอาชีพรับจ้างเป็นแคดดี้นะครับครับแล้วประกอบกับขั้นตอนต่างๆเดินทางอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาก็ช่วยให้เราช่วยประสานช่วยดำเนินการแล้วก็ช่วยเอกสารประสานกับทางตรงศูนย์ใหญ่ด้วยว่าจะต้องการเอกสารอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับครับการความพิสูจน์เป็นแม่เป็นลูกกันอะไรต่างๆนะครับซึ่งเป็นเอกสารที่ต้องไปยืนยันกับที่ทางการจีนนะครับเราก็ได้รับรายงานนะครับว่าทางเจ้าที่ตำรวจนะครับมณฑลบูนานนะครับพบคุณป้าเนี่ยนะอยู่บนริมถนนสาย R3A นะครับที่จะมุ่งหน้าไปสู่นครพนมนะครับในเขตมณฑลยูนนานนะครับครับทางที่ตำรวจก็ตรวจก็สงสัยน่าจะเป็นคนจีนเล่ร่อนนะครับเลยก็ไปตรวจสอบนะครับแล้วจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับก็เป็นโชคดีฮะเจอบัตรประชาชนคุณป้าที่พกติดตัวไปนะครับที่เจอตัวบุคคลว่าน่าจะเป็นคนไทยนะครับเท่าที่ตำรวจทางการจีนก็ดีมากนะครับก็รีบส่งคุณป้าเข้าที่ไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลรับประสานทางกองศูนย์ใหญ่นะครับเพื่อจะติดสืบหาญาติที่เมืองไทยให้มารับตัวนะครับก็เหมือนคุณป้าท่านจะเป็นคนจำอะไรที่อัลไซเมอร์นะครับจำได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับครับแต่เบื้องต้นที่คุณป้าเล่าให้ฟังนะคุณป้าท่านว่าท่านเดินไปนะครับThank you.
เดี๋ยวชื่ออะไรนี่ชื่ออะไรชื่ออะไรนางแก้วมณีนางแก้วมณีนางแก้วนางกุลมณีหรือว่าแก้วมณีนะชื่อแก้วมณีนางกุลนะนางกุลนะฮะจอจอแล้วลูกแล้วคนนี้ชื่ออะไรชื่อชาดาเลยปู่ชื่อเพราะใครตั้งให้แม่เป็นคนตั้งตั้งแม่ตั้งให้ด้วยแม่เป็นคนตั้งที่อำเภอแม่สายแม่สายแม่สายแม่จันแม่สายค่ะแม่สายคิดถึงลูกไหมเนี่ยมาตั้งหลายเดือนเออคิดถึงเยอะครับได้ถามคุณแม่ไหมครับว่าคุณแม่ทำไมมาไกลในขนาดนี้คุณแม่มาได้ยังไงฮะคุณแม่คือโรคอัลไซเมอร์ด้วยค่ะก็เลยจำอะไรไม่ได้ยังไม่ได้มาตอนนี้ค่ะแต่แม่ก็ว่าเดินไปเรื่อยๆแต่แม่จำไม่ได้ว่าเข้าตรงไหนออกตรงไหนอะไรอย่างนี้ค่ะมีความเพียรครับโดยท่านผู้จัดการนะครับท่านได้ขอให้ความรู้เพาะนะครับในการที่ให้ตำรวจเรานะครับดูแลนะครับทางคณะของคุณชรานะครับรับคุณแม่นะครับคุณป้านะอย่างใกล้ชิดนะครับรับเสร็จแล้วก็ประสานงานทุกอย่างนะครับที่นครปฐมนะครับแล้วก็รับกลับมาสู่บ้านสู่ตลอดชีวิตนี่เลยครับคงไม่มีใครมาแทนเขาไดเสียเมื่อวันที่9ตุลาคมพ.ศ. 2560ครับแกป่วยเป็นอะไรครับป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะเวลาที่ผมดูแล2ปีกับ8เดือนครับที่สร้างเพราะว่าอยากให้เขาอยู่ไม่อยากเอาไปวัดไม่อยากให้อยู่ที่วัดที่ไรอย่างนี้นะเหมือนกับไกลแล้วก็ที่นี่ก็เป็นที่เราตั้งรกรากตั้งหลักฐานด้วยกันก็เลยด้วยความรักและอะไรเขาก็เลยอยากให้อยู่ใกล้ๆไม่อยากให้ไปไหนทำไมผมต้องมาสร้างตรงนี้เพราะว่าอยู่ติดห้องครัวแล้วที่นั่งเล่นที่กินข้าวก็จะได้มองเขาตลอดคิดอยู่ในใจว่าคนจะทำรูปอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ที่ตรงนี้ก็เหมือนกับมีบริเวณที่พอจะทำได้ก็เลยออกแบบออกแบบโดยเอาดินโสมาร่างๆแล้วก็ให้ช่างMm-hmm.
บังเอิญช่างที่เรารู้จักเขาก็ไม่บ้างเขาก็เลยแนะนำให้เบอร์โทรคนนี้ก็เลยปกติเขาก็ไม่สร้างเพราะงานมันชิ้นมันไม่ใหญ่เขาจะสร้างเป็นพระประธานใหญ่ๆตามโบสถ์อะไรครับแต่พอเราเล่าถึงความรักอะไรที่มีกับภรรยาเนี่ยเขาก็เลยยินดีสร้างให้หลังจากแกเสียไปเนี่ยอาจารย์ยังคงปฏิบัติตัวยังไงกับเขาบ้างแม้แต่เขาเสียไปแล้วแม้แต่ว่าเรื่องว่าดอกกุหลาบมอบทุกวันผมจะเข้าตลาดคือวันเว้นวันเพราะว่าดอกกุหลาบที่เราปลูกเอาไว้อยู่ในกระถางเนี่ยตัดมันไม่ทันก็จะไปซื้อวันเว้นวันมาปักดอกกุหลาบวันละ2ดอกให้เขาทุก2วันก็จะทำตลอดไปตลอดจนทำไม่ได้ว่างั้นแต่วันแห่งความรักก็อยากจะมอบความรู้สึกที่เป็นอาจจะเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะก็ดูแลกันพอตายจากกันแล้วก็ยังดูแลกันอยู่เรียกว่ารักแท้